สวัสดีครับผมมันเตอร์นสันนะครับคุณรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากเลยนะแบบว่าฟังตลอดเลยนะไม่รู้จะทำอะไรก็อยากฟังเพลงตลอดเวลาไปเลยนะฮะแบบอยู่เงียบๆไม่ได้เลยต้องฟังเพลงนะฮะแล้วก็ฟังไปทุกที่นะฮะแบบว่าโดยเฉพาะเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับเวลาเจอผู้คนมากมายแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบเงียบๆอยู่คนเดียวเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบมุกหยิบเพลงเอาเพลงมาฟังดีกว่าฟังเพลงดีกว่าอยู่โลกส่วนตัวไปนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดได้เลยก็คือหูฟังนั่นเองครับผมซึ่งหูฟังเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่ามีปัญหาตอนเราพกไปเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมล่ะเวลาจะออกมาฟังใช่ไหมต้องงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งเนี่ยมันจะพันนู่นพันนี่นะเกาะกันทั้งม้วนทั้งอะไรบ้างบางทีก็พันกับสายชาร์จแบตก็มีฮะนะก็เลยผมก็เลยหาวิธีฮะโดยที่ผมมีตัวนี้ครับผมไอ้ที่กล่องใส่หูฟังที่เขาแถมมาตั้งแต่แรกนั่นแหละนะครับจะเอามาใส่หูฟังเวลาพกไปไหนมาไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าพกอย่างนี้มันธรรมดาง่ายๆมันไม่ใช่ฮันเตอร์เดอะซันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะเอามาทำพวงกุญแจนั่นเองนะครับผมไอ้มันเป็นไอเดียที่นั่นแหละครับผมรวมกันเอาผมไปเอาพวงกุญแจแบบนี้ฮะจากอะไรไม่รู้ขอเข้ามานะเอามาคล้องกับตัวกล่องใส่ฟังนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ฮะผมจะใช้ตะปูเจาะรูนะฮะตะปูเล็กๆนะครับเจาะเลยไม่ได้ฮะต้องเผาไฟนิดหน่อยใช้ความร้อนช่วยนะฮะแล้วก็จะเผาไฟแล้วก็เจาะดูแล้วก็เอาพวงกุญแจมาคล้องนั่นเองแล้วก็จะได้พวงกุญแจที่เป็นที่ใส่หูฟังไปในตัวโอ้โหเป็นไงล่ะไอเดียนี้หลังจากนั้นฮะผมเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยวิธีที่โบราณที่ทำมาตั้งแต่เด็กนะฮะนี่ครับพอเจาะเสร็จแล้วก็ใส่ดูนะครับแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเอาครีมหนีบนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วฮะไปพวงคล้องกระเป๋าใช้ได้เลยฮะใส่หูฟังเรียบร้อยทุกอย่างโอเคนะแต่ว่ามันขาดอะไรไปนะฮันเตอร์เนี่ยสารขาดอะไรไปนะนั่นน่ะสิก็มีอย่างเดียวฮะก็คือการตกแต่งให้สวยงามเรียบร้อยนั่นเองฮะเรียบร้อยแล้วฮะนี่ก็ตกแต่งสไตล์ฮันเตอร์เนสันนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันอาจจะเละนิดหน่อยเนี่ยมันค่อนข้างจะเละเลยแหละถ้าดูใกล้ๆผมให้ดูใกล้ๆเท่านั้นเองเนี่ยเดี๋ยวอู้อายนะดูใกล้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของไอเดียของใครของมันนั่นแหละการตกแต่งศิลปะนะครับมันไม่เข้าใครออกใครนะซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดสำหรับผมอยู่แล้วฮะก็เลยนั่นแหละครับไปตกแต่งกันเองแล้วกันนะครับหลังจากนั้นมาลองใส่ดูฮะก็ใส่ไม่ยากเท่าไหร่นะอันนี้ก็ใส่ยังไงผมไม่บอกนะไปลองหาวิธีใส่กันเองเพราะผมเนี่ยก็ทำมั่วเหมือนกันนะครับผมใส่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมจะออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวอย่าลืมเอาไปคล้องกระเป๋าด้วยนะเดี๋ยวใส่เสร็จปุ๊บลืมคล้องกระเป๋าอีกเจ๋งนะฮะเรียบร้อยฮะลองคล้องกระเป๋าดูก็สบายสบายเป็นไงล่ะฮะใครๆก็ทำได้นะครับลองทำดูนะครับแค่นี้ก็พร้อมจะออกไปข้างนอกแล้วเย้เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบเจอกันใหม่ฮะไอเดียดีอย่างนี้ก็ลองทำดูนะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบเจอกันใหม่ครับผมอยู่คัมแบ็ก for more ครับบายบี